อุ้ยไงครับแซ่บๆครับมาปลาดุกปลาดุกหน้าบอกปลาดุกหน้าคือตัวใหญ่แท้ตัวบ่น้อยตัวแจ่วเด็ดเผ็ดแล้วเด้อโอ้ยพอดีแซ่บแจ่วครับแจ่วมะนาวหัวปลาดุกหน้าเฮาแกมผักหนอกทางนี้หอมโรยลงไปต้มปลาดุกให้มันนัวๆแม่นบ่เรียบร้อยเรียบร้อยครับบ่ต้องเฮ็ดหยังหลายสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องน้ำเลือดจ้ามื้อนี้สิพามากินหยังเนาะตัวใหญ่ๆข้างหน้านี่โอ้ยปลาดุกครับเมนูต้มปลาดุกแม่นต้มแจ่วข้างปลาดุกครับเบิ่งยกให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งตัวใหญ่ๆครับมื้อนี้ระวังอย่ายกแฮงมันสิขาดเบิ่งเห็นบ่ครับตัวใหญ่ๆเลยปลาดุกนี่เป็นปลาดุกเพิ่นนั่นปล่อยลงอยู่ในอันคลองคลองมะพร้าวเพิ่นนั่นเฮ็ดอันโจกโขกหนองนาเพิ่นว่าเลี้ยงธรรมชาติครับตัวใหญ่ๆแล้วมันก็บ่ข้าวนําเนาะเพราะว่าต้มให้มันข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดใส่ข่าหลายๆครับมันจังหอมนี่ข่าอ่อนหลายครับยามนี้ข่าดําแกมดอกกระเจียวครับทางนี้กระเจียวได้มาอีกแล้วดอกกระเจียวทางนี้เป็นภาคหยังฮู้จักบ่ครับผักทานตะวันเนาะผักบัวผักบัวซั่นอันนี้เป็นผักหนอกครับกินกับก้อยกับลาบนี่แซ่บมันหอมเราต้องจดจําไว้นะเนี่ยแต่ก้าวนี้น้ําไห้หน้านี่หลายๆครับผักบงบ่นี่เนาะแม่นอันนั้นผักบงลวกครับดําๆอันนี้ถั่วปีครับที่ขาดบ่ได้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนเพราะว่ามื้อนี้มื้อยามเช้าจ้าข้าวเหนียวฮ้อนมื้อยามมื้อเช้าครับมื้อนี้บรรยากาศยามมื้อเช้าอยู่กลางทุ่งน้องกันล่ะบ่ได้ไปรับมาครับแซ่บๆนํากันได้มา4โตครับ3คนพ่อดํากิน2น้องวุ่นกับน้องว่ายกินผู้ละโตโอ้หนูว่ามีจองตัวใหญ่ๆนี่เด้อเอาเลยจ้าเอาที่สบายใจจ้าใช้มือดิเบิ่นใช้มือเลยบ่เหนือครับผู้คุยยุ่ยอยู่ใส่ดังคาพร้อมคาออนครับแซ่บแห้งจ้ะมื้อนี้นะต้องใส่มื้อนี้พันโลกเพิ่นเชยล้านโลกไปเลยยังมื้อนี้ใครทำนี่ล้านโลกครับลืมอ่างมะเขือน้อยหวานป่ะเริ่มอ่างมักแตงแตงน้อยหวานนะครับพอตะวันย่ำมือเสาอยู่ตรงหน้าเย็นเนาะโอ้ครับพิเศษทั้งขาอ่อนครับมื้อนี้หึเริ่มอ่างถาดแซ่บๆแบบอีสานเพิ่นว่าพี่สาวจ้ะแบบนี้นะทำยังไงครับต้องทำยังไงมันสิได้แซ่บแซ่บกินป่นกินเจียวแซ่บดอกกระเจียวหอมมื้อนั้นได้กินกระแกงมาใหม่ไหนสดน้ำโกโก้เลยวันนี้สดน้ำโกโก้เลยว่ะลองยุบทางอันปลาดุกบึงข้าวเหนียวเฮากินกับหยังก็แซ่บครับถ้ากินกับข้าวเจ้านี่สิเป็นหยังนี่บ่แต่ว่าแซ่บสำข้าวเหนียวเนาะบวงสดเลยว่ะอ
เป็นไรคนจอยเป็นตาสีอ้วนอยู่ป่ะครับกินร้ายพี่น้องว่าฮะสู้ๆคนจอยว่ะกันพี่น้องจ๋าอย่าลืมฝากทางเพจกระสือว่าฮักนก Channel เพจจริงทาง YouTube นําแม่นจ้ะ2ทางเด้อครับเด้อผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณหลายๆ YouTube กะสือว่าฮักนก Channel ซื่อๆเด้อจ้าเพื่อได้สร้างสิ่งสร้างของครับเพราะว่าทั้งเฮาก็ขายไข่นําเนาะขายเกือบทุกอย่างอันใดที่มีที่พี่น้องบ่มีก็สิเอามาขายให้พี่น้องกินกะให้พี่น้องได้ชิมพักเนี่ยไปเลยเตรียมพักมาแกงบ้างวันนี้พี่น้องเพิ่นสิถามอยู่ดอกอยู่ไสว่าซั่นอยู่พ้นกลางทงเด้อครับเด้อเพราะว่าย่ำตอนเสาร์มันกับบ่ค่อยมีโฮมปานนั้นเนาะเนี่ยเนาะโอ้โหพอดำเบิดตัวหนึ่งอีหลีบ่ครับบ่อยากสิเสื้อซ้ายตัวใหญ่แซ่บอ่ะแซ่บครับพอดำปลาดุกมีกระดูกอยู่บ่มีอยู่ครับรสแซ่บน้ำปลาดุกแหละไปเอียนเหนื่อยหลายแล้วครับมึงคนจอยนี่นะมันกากออกกากทานนะยังมีอีกหางนึงด้วยนี่อางพี่น้องครับเหมือนลายเป็นบ่กลางลายบ่คนจอยระวังกับกลางคาคอขั้นที่กินสาพยานกินบ่ทันพอดำเอ้าถ้ากลางคาคอต้องเห็นอะไรมันต้องสิออกไปให้หนูตรงค่ะตรงค่ำเขาใหญ่ๆเลยล่ะเจ้าข้างมาพริกพงครับถึงมาบอกพี่น้องนะเจ้าข้างมาพริกพงมึงหัวนี่เอามาเล็มอยู่เพื่อนเนาะมึงมุนเบิดตัวนึงแหละพี่ของพอดำเหนือเฮียอยู่พี่เบิดครับโอ้ยอันยะเลยวะว่าสิรักจำดิพอดำเห็นก่อนเนาะบ่ทันเพิ่นเลยคำใหญ่ๆพี่น้องมึงก่อนคำใหญ่ให้ FC บ้างนะครับจ้าพี่น้องตัวที่2ครับของพ่อดำตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับเบิ่งโอ้โหตัวใหญ่เหนือผู้ๆเลยครับเบิ่งทำเบิดป่ะกินซอยในเด้อลมเย็นเป็นตาบ่อยากมือเฮือนนะครับอยากนอนตกเป็นยามลมแรงยามแรงเดี๋ยวไปที่ต้นไม้กระทิฮักครับตุ้มได้กระบอกตายจ้ะขึ้นหอนลงกันนิดหน่อยกินเพื่อด้วยครับมันเองกินเพื่อพี่น้องเมนูนี้ก็แซ่บอีกแล้วคือบ
บอกว่าใครพี่น้องอะไรปลาดุกเอาปลาดุกมาขายพี่น้องชิ้นห้าได้บ่ล่ะงานบูกินเบสดีครับคำสุดท้ายเอาเบิดเลยอิ่มหรือเบิดเลยบ่จ้ะเบิดเอาน้ำพอดำก็ได้ไก่สิอิ่มจ้ะตัวเดียวก็ได้ไก่สิอิ่มแหละตัวเดียวหนึ่งก็อิ่มแล้วมั้งครับกำเครื่องมันถึงมีทั้งหมดพริกสดที่แหลกคนว่าเพิ่นสิตำเจียวบักพริกสดเป็ดอะไรติดข้าวนี่ปิดติดข้าวแล้วครับกินดีดอกจังหน่อยเอาให้เบิ้นแม่ตัวหนึ่งต้องโตนะตัวได้อีกอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไสขนาดก็พอรำนั่นเลยกลางบ่ค่อยหลายด้วยครับปลาดุกงั้นบ่คนจอยกินบ่เป็นเขาก็เอากลางออกเกินนู่นถุงเฮียนสามกลางสามกลางพอรำกินปลาแล้วก็เอากลางข้าข้อเลยครับอิ่มบ่ต้นยังหน่อยนี่น้องหวนกินยังเป็นไงกินเป็นเบิดเขาห้อยเกลือกระแซกน้องหวนแต่ก่อนน้องหวนสิตื่นสาวๆเนาะแบบที่นี่บังเอิญเนื้อเหลืองๆเลยครับเนื้อปลาดุกบังเอิญว่าเจ้าถือกระติบเขามาจ้ะเนาะเอาคนจอยเอาน้องหวนอิ่มแล้วได้นี่ขายของคล้ายจะได้มากินปลาดุกกับคลายของคือเก่าครับคลายยังก่อนดีคลายคลายลายมือล่ะเอาเป็นแคบหมูหอยกับหมูกับหอยตุ๊ดแคบแข็งกันแคบหมูเลยจ้าแคบหมูพี่น้องท่านใดสนใจกะอย่าลืมทักเพจทักแชทเข้ามาได้เลยเด้อจ้าราคากะบ่แพงดอกจ้าพี่น้องถุงหนึ่งจะแปด150เอาพี่น้องท่านใดสนใจก็อย่าลืมเด้อครับเด้อทักเข้ามาเดี๋ยวรายละเอียดส่งให้น้ำหลังเนาะมีหยังฝากพี่น้องเฮาบ่ครับแซ่บๆมื้อนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยจ้าอย่าลืมกดเข้าคอมเมนต์ช่วงนี้พี่น้องก็คือที่ทำการทำงานกันเบิดเลยเนาะโควิดกันหลายครับซาเบิดแล้วบ่ทางผมทางพี่เริ่มเศร้าแล้วครับทางไผบ่ได้เป็นนี่เพิ่นว่าเชยแสดงว่าซุมเฮานี่เชยได้นี่เนาะบ่ติดโควิดหลายคนครับติดกับใครอยู่มันรักษาหายเนาะพี่น้องว่าพี่น้องกักตัวอยู่ได้นี่นะน้องเห็นอยู่บ่พี่น้องกักตัวอยู่เดี๋ยวออกจากโควิดจังสิซื้อสร้อยบ่เพิ่นว่านั่นนี่บ่ครับบ่เป็นหยังเอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ฝากทั้งนั้นครับฝากไปทาง YouTube เพราะว่าแฟนเพจเฮาก็เพิ่นก็เข้ามากดไลค์ให้คู่มืออยู่ฝากไปทาง YouTube นําครับ YouTube ก็ฮักนก Channel ซื่อหากำลังได้จักหมื่นก็ประมาณ 30,000 กว่าผู้ติดตามนี่แหละครับฝากพี่น้องเฮาเข้าไปกดติดตามไปกำลังนั่งอกแรงใจให้นำเด้อครับเด้อกดกระดิ่งให้นำมื้อนี้ก็แซ่บๆคือเก่านะครับมื้อนี้เอาเป็นว่าเอาไว้ซํานี้เนาะขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ